สวัสดีค่ะวันนี้นะคะเฟิร์นจะมาทำวิดีโอการออกเสียง ED ที่ทุกคนเนี่ยได้ขอเข้ามาจะมีอะไรบ้างเดี๋ยวเราไปดูกันเลยค่ะสำหรับการออกเสียง ED นะคะเราออกเสียงได้3แบบด้วยกันค่ะทุกคนแบบแรกนะคะเราจะออกเสียงเป็นแบบที่2นะคะคือการออกเสียงเป็นดแบบที่3คือการออกเสียงเป็นit นะคะทีนี้นะคะฟันอยากให้ทุกคนลองฟังการออกเสียงประโยคต่อไปนี้ค่ะ he kicked the ball เมื่อกี้ได้ยินว่าอะไรคะคำว่า kick เติม ed เราจะไม่อ่านว่า kicked นะเราจะอ่านเป็น kicked มี t ตามหลังอันต่อไป she called him last night เห็นไหมคะคำว่า call เติม ed เราไม่อ่านว่า called เราจะอ่านว่า called นะคะมีความ dอยู่ตามหลัง called ต่อไปค่ะ I created an Instagram account เห็นไหมคะคำว่า created เฟิร์นออกเสียงเป็น created นะคะเพราะฉะนั้นนะคะเมื่อกี้คือ3แบบด้วยกันเนาะที่เราสามารถออกเสียง ed ได้นะทีนี้เราจะรู้ได้ยังไงว่าเมื่อไหร่จะออกเสียงเป็นยังไงเราก็จะมีกฎอยู่3กฎดังนี้นะคะสำหรับแบบแรกนะคะเราจะออกเสียงเป็นดึกก็ต่อเมื่อคำนั้นนะคะเป็นคำที่ลงท้ายด้วยเสียงก้องเสียงก้องคืออะไรอยากให้ทุกคนนะคะลองจับลูกกระเดือกของตัวเองแล้วพูดคำตามนี้ drag color earn คำพวกนี้เวลาที่เราพูดเสร็จเนี่ยเสียงสุดท้ายตัวสะกดสุดท้ายเนี่ยมันจะมีความสั่นเวลาที่เราพูดเสร็จนะคะนั่นคือเขาเรียกว่าเสียงก้องซึ่งมักจะเป็นคำนะคะที่ลงท้ายด้วยตัวสะกดเหล่านี้เลยเพราะฉะนั้นคำพวกนี้นะคะพอเราเติม ed เปลี่ยนให้เป็น verb ช่อง2 verb ช่อง3เมื่อไหร่เนี่ยเราออกเสียงเป็น d ได้เลยตามนี้ค่ะ she dragged me home dragged he colored a picture colored she earned a lot last year earnedแบบที่2นะคะคือการออกเสียงเป็น t คือคำที่ลงท้ายด้วยตัวสะกดที่ไม่มีเสียงก้องจับที่ลูกกระเดือกตัวเองเหมือนเดิมเลยค่ะแล้วลองพูดคำต่อไปนี้คุณจะสังเกตว่าไอ้ตัวสุดท้ายเนี่ยเวลาที่เราพูดออกไปมันเป็นเสียงที่พ่นออกมาไม่ใช่เสียงที่อยู่ในลำคอลองพูดดู chop miss brushคำพวกนี้มักจะเป็นคำที่ลงท้ายด้วยตัวสะกดพวกนี้เลยค่ะเพราะฉะนั้นนะคะคำเหล่านี้จะต้องออกเสียงเป็น t เมื่อเติม ed เปลี่ยนให้เป็นอดีตนะคะอย่างเช่น she chopped the vegetables chopped we missed the bus missed I brushed my hair brushed เพราะฉะนั้นคำพวกนี้ออกเสียงเป็น t เนาะต่อไปนะคะแบบสุดท้ายแล้วอันนี้ง่ายมากๆเพราะว่ามีแค่2ตัวที่เราต้องจำให้เราจำว่าคำใดก็ตามนะคะลงท้ายด้วย d และลงท้ายด้วย t นะคะเราจะต้องออกเสียงเป็น it เมื่อเติม ed เช่น I wanted to eat fried chicken yesterday I wanted to eat fried chicken yesterday wanted หรือคำที่ลงท้ายด้วย d he handed me his wallet นะคะลงท้ายด้วย d เราออกเสียงเป็น did ลงท้ายด้วย t เราออกเสียงเป็น did และนี่ก็คือวิธีการออกเสียง ed 3แบบนะคะที่ทุกคนเนี่ยต้องรู้ไว้เนาะคืออาจจะคิดนะคะว่ามันยากแล้วมันก็ซับซ้อนอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่ามันก็เป็นวิธีที่ถูกต้องที่สุดอีกวิธีนึงที่ฟันแนะนำก็คือให้เราเนี่ยลองฝึกฟังฝึกพูดให้มากๆเราฟังเขาพูดเราพูดตามเขานะคะใช้วิธีการ copy อันนั้นก็เป็นอีกวิธีนึงที่เราจะได้ไม่ต้องมานั่งจำเรื่องพวกนี้นะคะส่วนตัวเฟิร์นไม่ได้เรียนเองแบบนี้นะเรียนจากประสบการณ์จากที่เคยได้ยินจากที่เคยฟังคนพูดมาทำให้เรารู้ได้เองว่าอะไรต้องออกเสียงเป็น t อะไรต้องเป็น d อะไรต้องเป็น itdid did อะไรก็ว่าไปเพราะฉะนั้นนี่คือ3วิธีนะทุกคนก็วันนี้ได้ทำวิดีโอให้แล้วเนาะหวังว่าน่าจะเคลียร์มากขึ้นนะคะสิ่งที่เหลือคืออย่าลืมไปฝึกอย่าลืมไปฝึกฟังฝึกพูดนะคะนั่นคือวิธีที่ดีมากในการพัฒนาภาษาอังกฤษของเรานะคะไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ